สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอนจะมาสาธิตการทำโคโคนัทมักกะรองนะคะคือมักกะรองมะพร้าวอ่ะนะคะส่วนผสมนะคะแอนก็เตรียมไว้อยู่ในนี้แล้วนะคะก็จะเป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวเป็นแบบนี้มะพร้าวเป็นผงแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เนาะแอนเตรียมมะพร้าว45 กรัมนะคะแอนปั่นละเอามะพร้าวตัวเนี้ยนะปั่นแล้วนะคะ45 กรัมนะคะแล้วก็ไอซิ่ง60 กรัมตอนนี้มะพร้าวกับไอซิ่งแอนเอารวมกันแล้วเนาะแอนปั่นเรียบร้อยแล้วแล้วแอนก็แล้วก็อะไรนะร่อนละร่อนเรียบร้อยแอนก็ไว้ในนี้นะคะก็มีไอซิ่ง60 กรัมแล้วก็มะพร้าวปั่นอีก45 กรัมนะคะแล้วก็ไข่ขาว1 ฟองไข่ขาวนี่คือแอนไม่ได้แยกทิ้งไว้2-3 วันนะคะแอนออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ตอกใส่ในนี้เลย1 ฟองนะคะเบอร์กลางนะคะเบอร์เอ็มถ้าบ้านเราน่าจะเบอร์2เนาะเบอร์2 1 ฟองนะคะไข่ขาวแล้วก็น้ำตาลทรายละเอียด23 กรัมเอาละค่ะต่อไปแอนจะตีไข่ขาวนะคะแอนจะตีไข่ขาวให้ตั้งยอดพอเงานะคะงั้นเดี๋ยวแอนตีไข่ขาวก่อนนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้แอนตีไข่ขาวพอแตกเป็นฟองอย่างนี้เนาะแอนก็จะเอาน้ำตาลใส่ไปให้หมดเลยนะคะ23 กรัมน้ำตาลทรายละเอียดนะคะ23 กรัมและแอนก็จะตีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะตั้งยอดงั้นเดี๋ยวแอนจะตีไปก่อนเรื่อยๆนะคะว่ามันจะต้องตั้งยอดขนาดไหนเนาะเอาละค่ะตอนนี้แอนตีไข่ขาวได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆมันจะได้ประมาณนี้นะนี่เห็นไหมอย่างนี้เนาะเดี๋ยวแอนจะเอาให้ดูนี่นะคะจะได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะแอนก็จะเอาส่วนผสมของไอซิ่งกับมะพร้าวที่เราปั่นเมื่อกี้เอามาผสมกันนะแอนจะใส่ไปทีละครึ่งหนึ่งนะคะใส่ไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็เราก็จะตะล่อมอย่างนี้เดี๋ยวแอนจะตะล่อมไปให้หมดก่อนแล้วก็แอนจะใส่ไข่แอนจะใส่ไอ้ผงมะพร้าวกับไอซิ่งให้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้ามันได้ที่แล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้แอนผสมได้ที่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราผสมได้ที่แล้วแอนไม่ได้ผสมนานนะคะจะผสมให้ได้ให้มันไหลได้ประมาณอย่างนี้นะอย่าให้เหลวกว่านี้นะคะงั้นเดี๋ยวแอนจะเอาใส่ถุงนะคะแอนก็จะเอาใส่ถุงบีบแล้วก็หัวบีบก็เป็นเบอร์เล็กนะคะหัวกลมๆเบอร์เล็กแอนเทใส่ถุงเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนไปเตรียมแผ่นรองกับถาดก่อนนะคะโอเคค่ะต่อไปแอนก็จะบีบนี่นะคะแอนใช้หัวเล็กเบอร์รู้สึกว่าจะเป็นเบอร์10เนาะหัววงกลมแบบนี้นะคะแอนก็จะบีบใส่แผ่นรองนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่มีแผ่นซิลิโคนก็ใช้กระดาษไขธรรมดาก็ได้ค่ะนี่เราก็จะบีบไปนี่นะคะตั้งฉากตั้งให้ตรงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเวลาบีบงั้นเดี๋ยวแอนจะบีบไปเรื่อยๆจนหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเอาค่ะตอนนี้แอนบีบครบหมดทุกอันแล้วเนาะเพื่อนๆยังเห็นว่ามันยังเป็นอย่างนี้เนาะแอนก็จะเคาะให้ครบ4 ด้านนะคะหรือว่าเพื่อนเคาะพื้นอย่างนี้นะคะให้นั่นมันเรียบเรียบให้ไล่อากาศนะคะหลังจากแอนเคาะเสร็จให้หน้ามันเรียบนะคะแอนจะพักไว้จนแห้งประมาณครึ่งชั่วโมงไปจนถึง2 ชั่วโมงแล้วแต่สภาพอากาศนะคะงั้นเดี๋ยวแอนจะพักไว้เดี๋ยวแอนจะเคาะให้หน้ามันเรียบแล้วก็แอนก็จะพักไว้นะคะเอาละค่ะเพื่อนๆขณะที่แอนรอให้มะกะรองมันแห้งเนาะ
ตอนนี้แอนเคาะหน้าเรียบหมดละแล้วก็เราก็จะมาทำไส้วันนี้แอนจะทำเป็นกานาชสตรอเบอรี่แต่เพื่อนๆจะเป็นมะม่วงก็ได้นะคะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากง่ายๆนะคะก็จะมีแอนใช้ไวท์ช็อกโกแลตนะคะไวท์ช็อกโกแลตแบบนี้นะแอนที่แอนใช้นะคะก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเป็นแบบนี้เนาะแอนใช้แค่50กรัมเองเพราะว่าเวลาแอนใส่ไส้แอนไม่ได้ใส่ไส้เยอะนะแอนก็ใส่เอาไวท์ช็อกโกแลต50กรัมแล้วก็อะไรนะครีมวิปปิ้งครีมนะคะประมาณ2ช้อนชา1ช้อนชาถึง2ช้อนชานะไม่มากอีกใส่ไปลงไปในนี้แล้วก็แอนก็เอาไปละลายในไมโครเวฟนะคะให้มันละลายเป็นน้ำเลยเนาะแล้วก็แอนก็ใช้เพื่อนๆจะบดใช้วิธีบดก็ได้นะคะเป็นผลไม้อะแอนใช้สตรอเบอรี่แค่2ลูกเองแอนไม่ได้บดเพราะว่าสตรอเบอรี่มันแค่2ลูกแอนก็ใช้วิธีเหมือนเอาช้อนเนี่ยขูด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 เอาแต่เนื้อเอาแต่อะไรอย่างเงี้ยมันมามันจะได้ลักษณะอย่างนี้เห็นไหมเพื่อนๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แอนจะบีบมะนาวใส่ไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันออกรสเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็แอนก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นจนกว่ามันจะแข็งอ่ะนะคะเพื่อนๆจนกว่ามันจะเป็นครีมที่เราสามารถบีบได้นะคะส่วนครีมวันนี้แอนก็จะทำแบบนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามากันลองถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแอนลืมบอกไปว่าพอแอนทำแบบนี้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวนะแอนพักนี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแอนจะโรยอะไรนะใส่มะพร้าวไปด้วยแล้วก็จะโรยไปอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพักมาให้แห้งนะคะเห็นเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะไม่มีอัลมอนด์เลยเนาะแอนใช้มะพร้าวแทนอัลมอนด์นะคะแล้วก็แอนก็เคยใช้ถั่วอย่างอื่นแทนอัลมอนด์มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะมันก็ขึ้นเหมือนกันหมดเลยได้ทั้งเฮลซ์นัทแล้วก็ได้ทั้งถั่วพีแคนถั่วทั้งหลายอย่างแต่ไออะไรนะเม็ดมะม่วงแอนยังไม่เคยเพื่อนๆก็ลองกันดูแล้วกันนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันไม่ได้เยอะมากอะไรถ้าเสียมันก็ไม่น่าจะมันก็ไม่น่าจะเสียดายเนาะขายแค่ฟองเดียวนะคะเบอร์ M เบอร์2นะคะก็จะได้ประมาณเดี๋ยวนะนี่14 15 16คู่อ่ะเพื่อนๆถ้าสูตรนี้ก็จะได้16คู่โอเคค่ะแอนโรยมะพร้าวเสร็จละงั้นเดี๋ยวเราก็รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเข้าอบกันเนาะค่ะเพื่อนๆตอนนี้รู้สึกว่าแอนจะพักไปได้สักครึ่งชั่วโมงเนาะนี่นะคะเห็นไหมมันจะแห้งก็จะไม่เห็นอะไรเลยเออก็จะไม่มีอะไรติดมือเรานะคะเห็นไหมมันแห้งหมดละแต่แอนจะพักต่อไปอีกสัก15นาทีช่วงที่แอนพักต่อ15นาทีเนี่ยแอนวอร์มเตาอบไว้ที่140องศานะคะไฟบนไฟล่างพัดลมนะคะแล้วอีก15นาทีแอนจะเอาเข้าเตาอบอันนี้แอนทำอันนี้เป็นอัลมอนด์ธรรมดาเนาะอันนี้จะเป็นมะพร้าวพอดีวันนี้แอนจะทำเป็นของขวัญให้เพื่อนนะคะพอดีเพื่อนเขาไปเมืองไทยมาแล้วก็เขาซื้อยามาให้แอนด้วยพอดีแอนอยากได้ยาแก้เจ็บท้องยาธาตุน้ำแดงพอดีเขาซื้อมาฝากก็เลยทำมากระลองเป็นของฝันให้เขางั้นเดี๋ยวอีก15นาทีแอนจะเอาเข้าเตาอบนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้แอนจะเอามะพร้าวเข้าเตาอบก่อนนะคะไอ้มากระลองมะพร้าวเข้าเตาอบอยู่ที่140องศานะคะไฟบนไฟล่างนะคะไฟบนไฟล่างพัดลมนะคะ140องศาแล้วก็แอนจะเอาวางชั้นล่างเลยนะคะชั้นล่างสุด14นาทีนะคะเพื่อนๆตั้งเวลาไว้14นาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหลังจาก14นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ผ่านไปแล้วนะคะ4นาทีนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าขามันกำลังขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราอีก10นาทีเรามาดูกันละกันนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้
แอนอบเสร็จแล้วเนาะมันก็โอ้ยสีมันสะท้อนนิดนึงมันข้างหลังมันเป็นแดด14นาทีนะคะเห็นไหมเพื่อนๆแล้วเวลาเพื่อนๆออกเพื่อนๆต้องรอให้มันเย็นนะคะถึงจะออกเพื่อนๆเห็นไหมนี่ว่ามันสุกหมดเลยเนาะเห็นไหมคะนี่ค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูเนาะมากระลองมะพร้าวไส้ที่แอนทำไว้มันยังไม่แข็งตัวเดี๋ยวไว้รอแข็งตัวได้แอนค่อยเอาใส่ก็เพื่อนๆลองมาทำกันดูนะคะมากระลองมะพร้าวก็ไม่ยากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพักหน้านานกว่าแอนนะคะขาก็จะสูงขึ้นกว่านี้นะคะแต่พอดีวันนี้แอนรีบแอนพักประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าแอนต้องรีบเอาไปให้เขาทำเป็นของขวัญโอเคค่ะงั้นวันนี้แอนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ